คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Days เรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราก็ขอต้อนรับแขกคนสำคัญของเรากลับมาสู่รายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์ของเราอีกครั้งครับเราได้คุยกับเธอตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการเดินทางเป็นกระบวนการนะครับจากผู้ที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็มองเห็นความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยผู้รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้ดูแลที่อยู่ในชุมชนเนาะจนตั้งชุมชนกรุณาขึ้นมาเป็นกอกรุณานะครับแล้วก็เป็นกระบวนการของ Peaceful Day ด้วยนะครับเดินทางมาถึงวันนี้ครับก็ได้เดินทางมาถึงนักวางแผนความตายครับหรือว่า Death Planner นะครับมาลองคุยกับเธอกันครับสวัสดีครับกอเตยครับขอปีนต้อนรับกอเตยปิญชาดาของนพคุณเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งครับผมสวัสดีค่ะพี่ต้อมโอ้เป็นเราเจอกันเมื่อปีที่แล้วเนาะเป็น1ปีนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเตยมากมายเลยเหมือนกันค่ะพี่ต้อมก็ยินดีค่ะที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนึงในฐานะของ Death Planner นะนักออกแบบความตายดีไซน์ชีวิตจากบอลใจแฟมิลี่ค่ะกอเตยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของการเดินทางของกอเตยแล้วจนถึงมาวันนี้ที่กอเตยกล้าที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือ Death Planner เนี่ยมันเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นครับต้องบอกว่าจริงๆแล้ว เริ่มจากที่วันนั้นเตยสร้างชุมชนกรุณาในครอบครัวเนาะถ้าใครเคยได้ฟังพอดแคสต์ของเตยแรกๆเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าเตยก็มีคุณพ่อที่ป่วยเนาะแล้วก็อยู่ในช่วงการรักษาแบบการดูแลแบบประคับประคองจนกระทั่งส่งคุณพ่อตายดีในที่สุดนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากลงไปตอบแทนชุมชนจังเลยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของพันท้ายนราสิงห์จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากผู้คนมากมายที่ช่วยสนับสนุนเราในยามที่พ่อเราเจ็บป่วยก็ลงไปทำงานในชุมชนค่ะแล้วก็ได้เห็นชีวิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะเราเรียนรู้ผู้คนผ่านชีวิตหลากหลายชีวิตอะค่ะจนเรารู้สึกว่าการวางแผนความตายเนี่ยถ้าทุกคนได้เข้าถึงสิ่งนี้มันจะตอบโจทย์บางอย่างให้กับชีวิตนะตอนที่เขายังอยู่อะแล้วสิ่งหนึ่งที่เตยได้เข้าไปคุยกับชุมชนมันทำให้เตยเห็นอย่างนึงพี่ต้อมว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งตัวจากที่ตัวเองเนี่ยสนใจเรื่องการวางแผนเตรียมตัวตายเนาะแต่ยังมีเป็นพอยต์บางอย่างอยู่ค่ะคือเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารกับครอบครัวได้โดยตรงยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้กับครอบครัวโดยการที่สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันว่าเราต้องการแบบนี้ในระยะท้ายของชีวิตนะเรารู้สึกว่าในการที่เราได้เข้ามาอบรมเนาะเราอบรมเป็นกระบวนการของ Peaceful Death เนี่ยค่ะเป็นกระบวนการชุมชนแล้วเนี่ยเราจะลงไปช่วยเหลือสังคมในด้านที่ช่วยอุดรอยรั่วตรงนี้ยังไงเตยก็เลยเห็นว่ามันยังมีปัญหาหนึ่งอย่างก็คือว่าในการทำรูปแบบครอบครัวเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเป็นสื่อกลางในการช่วยพูดคุยให้ค่ะครับครับก็เลยเกิดมาเป็น Death Planner เนาะ Death Planner ก็คือช่วยในการที่เอื้ออำนวยความสะดวกค่ะในการเขียนสมุดเบาใจเนี่ยแหละหลายๆคนอาจจะคุ้นชินฟังมาถึงตรงนี้อาจจะคุ้นชินว่าเรามีเบาใจคลาสรูมเนาะเรามีการอบรมกระบวนการชุมชนในการสอนเขียนสมุดเบาใจเนาะแต่ว่าเราอะทำในรูปแบบที่เป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มองค์กรแบบเนี้ยค่ะแต่ในส่วนของครอบครัวเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็น family เป็น private หน่อยเนี่ยยังไม่มีใครที่ทำตรงนี้แต่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราลงมาทำดูละกันลองดูว่ามันจะเป็นยังไงค่ะฟังกอเตยแล้วเห็นเลยเนาะเพราะว่าเราเนี่ยผ่านกระบวนการของ Peaceful Death มาหลายๆคลาสเนี่ยเราจะพบเลยว่าการสนใจเรื่องความตายเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลมากคือเช่นแม่สนใจเนาะแต่ก็ไม่กล้าสื่อสารกับลูกกลัวลูกจะเป็นห่วงกลัวว่าเอ๊ะกลัวลูกจะห่วงว่าไม่อยากฟังเรื่องของแม่ตายในขณะเดียวกันลูกหลายๆคนก็มาเรียนรู้เรื่องความตายเนาะแต่ก็ไม่กล้าอยากจะชวนพ่อแม่ทำสมบัติใจแต่ก็กลัวว่าจะเป็นการแช่งหรือเปล่ากลัวว่าเอ๊ะเราเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพ่อแม่มันจะดีหรือเปล่ามันจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินไปไหมอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเราอะต่างรู้นะว่าความตายมันสำคัญอะแต่เราไม่กล้าสื่อสารกันโดยตรงๆคราวนี้พอมี Death Planner ขึ้นมาหรือมีคนที่เป็นกระบวนการที่จะเป็นสื่อกลางช่วยให้ครอบครัวเนี่ยคุยกันในเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนหรือมันจะทำยังไงครับก็เตยลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับ Death Planner เนาะที่ Bowjai Family เนี่ยแยกออกมาทำจาก Peaceful Death เนี่ยนะคะเราเนี่ยดูแลหลายกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะจากที่เราเริ่มต้นจากที่เราเจอเพนพอยต์ในครอบครัวเนาะเราก็มาทำในส่วนของต้องบอกว่าเราแบ่งเป็น
รายบุคคลด้วยค่ะพี่ต้อมเนาะอีกส่วนหนึ่งคือรายครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มคู่รักหรือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้ที่รวมตัวกันมาเพราะเรามองว่าในทุกๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมักจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยอยากหาใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะพาเขาเนี่ยไปสู่การวางแผนเนี่ยในรูปแบบที่เขาต้องการได้โดยที่คอยให้ความรู้เขาการดำเนินงานของเราก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราเปิดรับหมดเลยค่ะแล้วก็มีคนมาใช้บริการเนี่ยทั้งกลุ่มรายบุคคลด้วยนะแล้วก็รายครอบครัวแล้วก็เป็นคู่รักก็มีมาทุกแบบเลยแต่ทีนี้รูปแบบกระบวนการเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละที่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มต้องการทีนี้พอเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มต้องการเนี่ยเตยก็จะเจาะลึกลงไปสู่ความต้องการของบุคคลนั้นๆอีกค่ะเตยจะเริ่มต้นจากการพูดคุยกับเขาก่อนเนอะก่อนที่จะเข้ามารับบริการกับเราเนี่ยสิ่งสำคัญเราต้องรู้ก่อนเลยว่าคนที่เขาต้องการรับบริการจากเราเนี่ยเขามาเพราะอะไรเขาต้องการอะไรคำถามแรกที่ถามเขาก่อนเนี่ยก็คือถามเลยว่าที่คุณมาตรงนี้เพื่อที่จะวางแผนการเตรียมตัวตายเนี่ยหรือการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าในระยะท้ายเนี่ยมันเพราะอะไรหลายคนมีเหตุผลที่มาต่างกันค่ะซึ่งสิ่งนี้แหละจะทำให้เราเข้าสู่กระบวนการโดยที่พาเขาไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นแต่จะเริ่มจากการพูดคุยก่อนเนาะพอพูดคุยกันแล้วค่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าคนคนนี้มีความกังวลในด้านใดอยู่คนทุกคนต้องการที่จะเขียนสมุดเราใจเหมือนกันนะพี่ต้อมเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการบริการของเราคือการพาเขาเขียนสมุดเราใจแต่เชื่อไหมคะว่าแต่ละคนที่มาเขียนสมุดเราใจเนี่ยมีจุดมุ่งหมายแรกเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางคนมาเพราะว่ามีความกังวลในเรื่องนึงแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาติดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเช่นที่บ้านไม่ยอมรับเลยกับเรื่องการเตรียมตัวตายหรือพูดเรื่องความตายไว้ก่อนเราก็ต้องทำให้เขารู้ว่าโอเคในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วกับการเตรียมตัวคือสิ่งที่เราทำคือเราให้กำลังใจว่าคอนเฟิร์มเขาด้วยค่ะว่าแบบสิ่งที่คุณคิดมันถูกต้องแล้วนะเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะว่าจะให้เขาเข้าใจเราตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แบบเนี้ยค่ะการดำเนินงานของเราก็ต้องบอกว่าเตยสนุกกับการทำงานมากเพราะว่าตอนแรกที่เตยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจเพื่อสังคมอันนี้เนาะกับเบาใจ Family เนี่ยเตยออกแบบกระบวนการไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะฟิกมากเลยพี่ต้อมคือมันต้องเป็นแบบนี้นะเตยเองก็ได้มีโอกาสปรึกษาพี่ต้อมด้วยในหลายๆส่วนที่เตยเริ่มต้นอ่ะนะคะแล้วก็พี่ต้อมจะรับรู้ว่าเตยอ่ะฟิกทุกอย่างเลยว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วค่ะมันคือการที่เราอ่ะไหลลื่นอ่ะไหลลื่นไปตามตัวบุคคลนั้นๆแล้วสุดท้ายที่เราเห็นคือความตายในแบบของแต่ละคนที่เขาต้องการออกแบบมันไม่เหมือนกันเลย มันก็เลยกลายเป็นความสนุกในทุกๆวันถ้าถามว่ากระบวนการคือยังไงนะเอาจริงๆว่าต้องถามเป็นเคส by เคสไปอ่ะมันไม่สามารถเล่าทั้งหมดได้เพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มีลักษณะนิสัยมีคุณสมบัติมีเรื่องต่างๆที่มันแตกต่างกันไปค่ะได้ฟังก่อเตยแล้วชอบมากเลยเพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วการเขียนสมุดเบาใจหรือการที่เราจะได้รับรู้ชีวิตของใครบางคนเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวเนาะไม่ใช่ว่าสมุดเบาใจเนี่ยจะเหมาะกับทุกคนฉันทำแล้วเธอควรจะทำแบบนี้เหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะเริ่มต้นเข้าไปที่ความกังวลหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการว่ามันเกิดอะไรเขาต้องการอะไรแบบไหนเขาอาจจะกลัวเรื่องความตายไม่กล้าคุยเรื่องนี้มันเป็นเพราะอะไรอยู่ภายใต้นั้นเนาะมันอาจจะเป็นเพราะฉันห่วงเธอเกินไปฉันไม่กล้าแม้จะคิดเลยในวันที่เธอจากไปนะแต่เราอาจจะมาล้อวงคุยกันอีกทีก็เพราะว่าฉันก็ห่วงว่าเธอจะอยู่อย่างไรเหมือนกันในวันที่ฉันจากไปฉันเลยอยากทำสิ่งนี้ขึ้นมานี่เนาะเราจะเห็นว่ามันมีชีวิตที่เราสามารถดูแลกันได้ในทุกขั้นตอนความรู้สึกซึ่งความตายเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แค่เรื่องความตายอย่างเดียวเนาะเวลาที่ฟังก่อเตยอ่ะก็เตยเห็นอะไรบ้างในเวลาที่ทำเคสแต่ละเคสที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าเตยเนี่ยเพิ่งมาได้คำนิยามเนาะว่าสิ่งที่เตยทำเนี่ย death planner เนี่ยมันคืออะไรนะคะเตยก็ให้คำนิยามกับมันว่ามันคือการออกแบบความตายเพื่อที่จะดีไซน์ชีวิตเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายกันทุกคนแหละถ้าไปถามเนี่ยร้อยทั้งร้อยทุกคนอยากตายดีค่ะอยากตายอย่างสงบอยากตายแบบไม่ทรมานเนาะแต่เส้นทางที่จะไปถึงความตายเนี่ยคือการอยู่ดีต่างหากที่สำคัญการค้นพบ
ความหมายการค้นพบคุณค่าของตัวเองนะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างหากที่สำคัญเลยต้องเล่าให้ต้องฟังว่าพอเตยใช้คำว่า death planner เนี่ยเนาะมันมีความเข้าใจเนี่ยซึ่งแตกต่างกันมากเลยหลายคนเนี่ยค่ะก็เข้าใจแหละว่าโอเคคุณเป็น death planner นะคุณออกแบบเรื่องความตายนะคุณชวนเขียนสมุดเบาใจนะในรูปแบบของรายบุคคลรายครอบครัวแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่เข้ามาด้วยความที่เข้าใจว่าเราออกแบบความตายเพื่อที่ว่าเราจะตายในแบบที่เราต้องการซึ่งคนที่เข้ามาในลักษณะแบบนี้ค่ะถามว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ตอนแรกแต่เราเปิดรับทุกคนนะคะเพราะเราอยากคุยกับเขาอะเราอยากรู้ว่าการที่คุณเข้ามาตรงนี้คุณมีความคิดอย่างไรคุณมีความรู้สึกอย่างไรแล้วคุณมีทัศนคติต่อความตายอย่างไรเมื่อเราเปิดใจเราให้มันกว้างขึ้นนะคะเลยจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งคนที่เข้ามาในแง่ของการที่เขาโอ้โหน่าสนใจจังเลยอาชีพ death planner จะช่วยออกแบบความตายให้ฉันได้ใช่ไหมถ้าฉันอยากตายตอนนี้เลยเตยไม่ปิดโอกาสนะคะเตยไม่ปิดโอกาสในการที่บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณค่ะเพราะว่าเราทำสมุดเบาใจเพื่อผู้ป่วยระยะท้ายเตยคุยกับเขาก่อนค่ะพี่ต้อมเตยเลือกที่จะใช้เวลาในการต้องบอกว่าPit Food DateนะในการอบรมกระบวนการPit Food Dateเนี่ยให้กับเตยหลายอย่างมากเลยเช่นการฟังเตยเนี่ยเปลี่ยนจากการฟังของตัวเองเนี่ยไปได้เยอะมากเลยคือการรับฟังคนอื่นด้วยความใส่ใจมากขึ้นเราก็เลยให้พื้นที่ให้เวลากับเขาอะค่ะในการที่เขาเล่าเรื่องราวของเขาแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนที่เดินเข้ามาหาเราอะถ้าเขาตั้งใจที่จะจากไปตอนนี้จริงๆอะเขาคงไม่เดินเข้ามาหาเราเพื่อบอกเราหรอกว่าฉันกำลังจะจากโลกใบนี้ไปนะฉันจะทำยังไงได้บ้างแล้วเขาก็ได้เรียนรู้สมุดเบาใจมาส่วนหนึ่งแล้วซึ่งในสมุดเบาใจอะมันมีข้อความของการเป็นห่วงคนข้างหลังอยู่ตั้งมากตั้งไม้มันมีข้อความที่ทำให้คนเห็นว่าเราจะไม่เป็นภาระต่อใครอยู่ตั้งมากตั้งไม้อะค่ะพอเขาเข้ามาคุยกับเรามากขึ้นเขาเริ่มที่จะเห็นตัวเองแล้วว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตฉันยังมีผู้คนข้างหลังอีกมากมายเลยนะที่ฉันเป็นห่วงแล้วที่ฉันเดินมาหาdate planner ในวันนี้ก็เพราะฉันรักพวกเขาใช่ไหม แล้วการด่วนตัดสินใจของเขาอะค่ะมันก็ชะลอลงช้าลงมีผู้รับบริการคนนึงนะทำสมุดเบาใจกับเตยแล้วเตยประทับใจมากเลยพี่ต้อม คือเตยชวนเขาทำนะคะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ให้เขาวางใจในเราเสร็จแล้วก็ชวนเขาทำสมุดเบาใจไปเรื่อยๆทีละหน้าเนี่ยเขาไปเจอคำถามว่าคุณมีความภาคภูมิใจอะไรในชีวิตของตัวเองเชื่อไหมคะเขาติดอยู่ข้อนี้นานมากแล้วเตยก็ให้เวลากับเขาระยะหนึ่งพยายามชวนให้เขาเห็นว่าตอนเด็กเขาเป็นยังไงโตขึ้นมาหน่อยเขาเป็นยังไงตอนอายุเท่านี้เขาเป็นยังไงสุดท้ายเขาไปเจอความภาคภูมิใจของตัวเขาเองอะค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆทำข้อต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชีวิตตัวเองเนาะณวันนั้นเนี่ยเขาทำสุดวาจัยจบไปเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สะท้อนอะไรกับเตยมากนะผ่านไป2สัปดาห์ค่ะเขาโทรกลับมาเขาว่าคุณก็เตยขอบคุณมากเลยนะที่วันนั้นแบบเราได้นั่งทำสมุดเบาใจด้วยกันวันนี้รู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมากที่โทรมาบอกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กำลังรีโนเวทบ้านอยู่กำลังแบบจัดบ้านอยู่กำลังแบบว่าพยายามแบบจัดการเข้าของบางอย่างที่ตัวเองไม่ได้ใช้อ่ะออกไปให้คนอื่นแล้วก็พยายามที่จะหาสิ่งใหม่ๆที่เราอยากได้เช่นเขาแสดงเจตนาไว้ว่าแบบตอนสุดท้ายในห้องนอนเนี่ยเขาอยากจะมีต้นไม้อยากจะแบบมีอะไรก็ตามแต่ของเขาค่ะเขาบอกเขากำลังจัดสรรบ้านเขาให้มันเป็นแบบนั้นแล้วเขามีความสุขมากเลยพอเขาทำไปเรื่อยเขารู้สึกว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อยังอยากได้เห็นแล้วก็ยังอยากได้แบบได้เห็นภาพนี้ในบ้านของเขาเขาบอกว่าบ้านมันเป็นในแบบที่เขาต้องการเขารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาได้ผ่านการกระบวนการของการวางแผนเตรียมตัวตายเตยเลยมองว่าจุดมุ่งหมายอะค่ะมันไม่ใช่แค่การที่เดทแพนเนอร์จะพาทุกคนไปสู่การตายดีอะแต่เดทแพนเนอร์กำลังทำให้คุณได้เห็นคุณค่าที่คุณอาจจะหลงลืมมันไปในตัวเองอะแล้วคุณก็มีชีวิตเดินทางไปต่อได้โดยที่คุณตระหนักว่าวันหนึ่งคุณจะต้องตายจริงๆแต่มันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้แค่นั้นเองจริงๆพวกเราอ่ะในชีวิตพวกเราเนี่ยฟังก่อเตยมานะเราอยู่กับความตายเป็นปกตินะในชีวิตแต่เราอ่ะพยายามไม่ได้รับรู้มันเท่าที่ควรเราไปงานศพกันเป็นปกติมากแต่คนผ่านมาหลายงานศพแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งไปงานศพของเราล่ะหรือถ้าวันหนึ่งเป็นเราเองอะที่มีความรู้สึกว่าเราอยากตายอะมันสั่นสะเทือนเหมือนกันนะเวลาที่เราจะพูดกับใครสักคนว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากตายแล้ว
ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ว่าขอบคุณกอเตยที่อยู่รับฟังเป็นเพื่อนของผู้รับบริการเนาะที่เข้ามาด้วยความเข้าใจถูกเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามแหละแต่มันได้เกิดกระบวนการที่เขาได้ไข้ควรชีวิตนะซึ่งไม่เฉพาะคนอยากตายนะแต่เป็นทุกๆคนเลยที่สามารถที่จะไข้ควรชีวิตตัวเองเนาะผ่านกระบวนการบางสิ่งบางอย่างซึ่งในที่นี้เราคุยเรื่องของกระบวนการการเตรียมตัวตายผ่านการทำลงมือทำสูตรเบาใจและกระบวนการอื่นๆที่กอเตยได้ออกแบบดีไซน์ซึ่งก็เห็นว่ารูปแบบของกระบวนการนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามของบุคคลแต่ละบุคคลเนาะเพราะว่าคนแต่ละคนมีปัจจัยในชีวิตมีความเข้าใจมีทัศนะมีความเชื่อที่แตกต่างกันดังนั้นกอเตยคอนเฟิร์มหน่อยว่าเอ๊ะใครกันบ้างนะที่จะสามารถมาใช้บริการ Death Planner ของเราหรือว่า Death Plan ของเราได้ครับโอ้ถ้าจะบอกว่าทุกคนเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นการเปิดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไปไหมนะคะแต่เตยเชื่อว่าอันนี้ไม่เกินจริงคือเราอะผ่านสถานการณ์ที่เห็นชัดที่สุดอย่างโควิด-19 มาแล้วเนี่ยเราเห็นเนาะว่าความตายมันอยู่ใกล้ชิดเรามากแล้วทุกคนเห็นสิ่งนั้นตรงกันวันนี้ที่เตยเห็นคือพี่ต้อมคนคุยเรื่องความตายกันมากขึ้นนะคะคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คุณคุยอะเราเริ่มพูดถึงมาแล้วแหละอันนี้คือปาการด่านแรกที่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราพูดถึงอยู่อะมันยังล่องลอยในอากาศอะมันยังไม่ได้ถูกจับต้องให้มาเป็นรูปธรรมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะเริ่มสนใจเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะทำให้การตายของเราเนี่ยหรือช่วงสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยไม่เป็นภาระต่อคนอื่นเนาะเราจะรับผิดชอบการตายของเราเองเนี่ยคุณเดินเข้ามาหา Death Planner ได้เลยค่ะเพราะสิ่งที่คุณคิดที่คุณพูดอยู่เนี่ยเราจะจับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจัดร้อยเรียงให้เป็นรูปธรรมอยู่ในสมุดเล่มนึงที่คุณทำเสร็จแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะอย่างเบาใจได้เลยคุณจะเหมือนแค่คุณได้เตรียมเครื่องปรุงไว้เตรียมวัตถุดิบไว้เตรียมที่จะทำอาหารน่ะเหมือนสั่งไว้ว่าจะทำอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครสักคนนึงมาปรุงให้คุณในตอนหลังเท่านั้นเองคุณก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าโอ้โหถึงวันนั้นจะเป็นยังไงมันจะเดือดร้อนคนอื่นมากน้อยแค่ไหนบอกเลยค่ะว่าทุกคนที่เริ่มสนใจในเรื่องของการเตรียมตัวตายของตัวเองและอยากชวนครอบครัวนะคะมาเตรียมตัววางแผนวันสุดท้ายของชีวิตไปด้วยกันเนี่ยสามารถเดินเข้ามาหา Death Planner ได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ขอให้วางใจเขาพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะเมื่อกี้รูปแบบกระบวนการที่เราฟังเนาะจากอย่างเคสของใครแอนที่กอเตยเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบของการทำงานแบบว่าที่กอเตยดูแลผู้เข้าร่วมสำหรับ1คนเนาะคราวนี้พอเป็นแบบ Family ขึ้นมาล่ะเป็นครอบครัวหรือเป็นคู่รักเนี่ยกอเตยทำกระบวนการแบบไหนหรืออยากให้คนในครอบครัวเขาเห็นอะไรตรงกันหรือว่าคู่รักเขาเห็นอะไรตรงกันครับค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณPeace Food Desk เช่นเดียวกันค่ะPeace Food Desk ออกเครื่องมือหลากหลายมากๆเลยค่ะพี่ต้อมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถพอเราเรียนรู้ใครแอนแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบจับเครื่องมือเนี่ยมาใช้ได้นะเวลานั้นเลยอย่างมีอันนึงที่เลยออกไปทำแบบออนไซต์เนาะเตยทำทั้งแบบออนไลน์ทั้งออนไซต์นะคะถ้าเตยทำออนไซต์เนี่ยเตยประเมินเขาแล้วตั้งแต่ต้นที่เขาต้องการว่าแบบเขาอยากได้รับการบริการเพราะอะไรเนาะเตยก็จะดูแล้วว่าอ๋อคนเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอาชีพอะไรมีที่มาที่ไปของครอบครัวอย่างไรอย่างเคสนึงที่เตยอยากเล่าให้ฟังอะค่ะคือเตยใช้การ์ดแชร์กันคือเป็นคู่รักนะคะเป็นสามีภรรยาที่อายุสูงอายุแล้วเนาะเป็นวัยอิสระค่ะที่ต้องการใช้ชีวิตแบบอิสระของตัวเองมีลูกนะแต่ว่าลูกเนี่ยปล่อยให้ลูกไปอยู่ต่างประเทศได้เลยเพราะว่าเราไม่อยากรบกวนเขาในการที่แบบในช่วงท้ายเขาก็ต้องการที่จะดูแลกันเองทั้งสองคนนะคะแต่ก็เห็นแล้วว่าครอบครัวเนี้ยเป็นทั้งคู่สามีภรรยาเป็นข้าราชการเนาะงั้นเอาการ์ดแชร์กันไปคุยกับเขาดีกว่าแต่ก็เริ่มจากการใช้การ์ดแชร์กันค่ะค่อยๆคุยกับเขาไปทีละหมวดหมู่ต้องบอกว่าการ์ดแชร์กันเนี่ยมันมีทั้งหมด6หมวดหมู่เนาะมันจะเริ่มต้นจากการที่ทำความรู้จักไคแอนก่อนแหละว่าเขาแบบมีชอบใช้เวลาว่างกับอะไรบ้างนะคะหรือว่าถัดไปก็จะเป็นการคุยเรื่องเกี่ยวกับมันจะมีเรื่องของกับการเรื่องทรัพย์สินเรื่องการดูแลในตอนที่ป่วยน้อยดูแลในตอนที่ป่วยมากหรือการจัดการงานศพการจัดการหลังงานศพคือลักษณะหมวดหมู่ที่การแชร์กันมีเนี่ยมันอ้างอิงกับสมุดเบาใจพอดีแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วเตยเดินเข้าไปแล้วบอกว่ามาทำสมุดเบาใจด้วยกันค่ะเขียนด้วยกันเลยไปพร้อมๆกันเนี่ย
เราจะไม่ได้เห็นอะไรในตัวเขาเลยค่ะพี่ตอ้อืมมเรคารจัะบไม่ไดค้รัเบรียนรู้ในตัวเขาและที่สําคัญคือเขาจะไม่ได้เรียนรู้ตัวเองอืก็มเลยใช้การแชร์กันเนี่ยเป็นปราการด่านแรกในการเปิดใจเขาก่อนอืสิ่มงที่มันเกิดขึ้นในการทําแบบครอบครัวคือสามีภรรยาคู่เนี้ยก็ได้เรียนรู้กันและกันครับเรอื่ืองมบางอเืรื่อมงที่เขาไม่เคยรู้เนาะหรือเขาไม่เคยคุยกันเลยว่าเขามีความภาคภูมิใจอะไรในชีวิตอือย่างเงมี้ยค่ะมันเป็นโอกาสให้เขาได้พูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นโอกาสให้เขาได้พูดคุยในเรื่องของความรู้สึกเป็นสิ่งที่ทำให้เขาค้นเจอว่าแท้จริงแล้วในบั้นปลายเนี่ยที่เขายังอยู่กันสองคนเนี่ยเขาต้องการอะไรอืมสิ่งที่มากมายกว่าการที่ได้สมุดเบาใจเป็นรูปธรรมอะค่ะคือการทําให้สามีภรรยาคู่เนี้ยเข้าใจกันมากขึ้นอตือนมท้ายเขาบอกไปเลยว่าเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินสามีเขาพูดแบบนี้เลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอืแต่มพอเรามาคุยเรื่องความตายเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้ยินคําเนี้ยก่อนตายอืสามมีเขาบอกภรรยาว่าแบบเขาขอบคุณมากเลยนะที่เวลาที่ทานข้าวอะค่ะคือสามีเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็เวลาที่ทานข้าวเนี่ยเขาก็กังวลว่าข้าวจะแบบเหมือนมันจะคําใหญ่แล้วก็ติดคอเนาะเขาก็แบบภรรยาเนี่ยคอยพูดตลอดเลยว่าพ่อกินค่อยๆระวังนะเออแบบค่อยๆเคี้ยวข้าวให้ละเอียดนะซึ่งจะเป็นคําที่เขาคุยกันพูดกันทุกวันนะคะแต่เขาไม่เคยได้แบบได้ขอบคุณกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากแต่เราเห็นความสุขเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นข้าราชการบํานาญสองคนเนอะที่ตอนเนี้ยใช้ชีวิตแบบสนุกสุดเหวี่ยงมากเลยค่ะร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านทําสวนอยู่ที่บ้านเราติดตามลูกค้าเนาะเราติดตามเขาไปอ่ะแล้วก็เห็นว่าเขาเบาใจกับเรื่องนี้แล้วแล้วเขาก็ไม่เป็นห่วงอะไรเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปแล้วก็เขาพร้อมที่จะตายวันไหนก็ได้แล้วอะค่ะอืมครับครับครับอืมนี่ระหว่างที่ฟังกอเตอร์ได้รู้สึกแบบน้ําตารื้นขึ้นมาในใจนะแล้วก็ปลื้มปิติแล้วมันมีหลายอย่างมากเลยที่เป็นรายละเอียดในชีวิตที่จริงๆเหมือนเรารู้กันแต่เราไม่เคยคุยกันเหมือนเรารู้กันเหมือนกับฉันรู้ว่าเธอห่วงฉันรู้ว่าเธอชอบทําแบบนี้แบบนี้แต่มันไม่มีคนกลางที่จะมาให้แบบจะพูดอยู่ๆมาพูดเอออยู่ๆจะมาพูดกันเองมันก็แอบออกแนวเขินเหมือนกันนะก็เตยเนาะแต่พอมีคนกลางเรามีนักออกแบบความตายมาช่วยทํากระบวนการแล้วก็พาพวกเขาไปเข้าใจซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เรื่องของความตายเนาะแต่ว่าความตายมันทําให้เรารู้ว่ามันชีวิตเรามีจุดสิ้นสุดแล้วเราต้องเตรียมการอะไรเมื่อวันใดวันหนึ่งเช่นยกตัวอย่างจากผู้รักวัยเกษียณวัยอิสระที่ก็เตยเล่าให้ฟังเนาะมันถึงเวลาที่มันไม่แน่นอนเลยว่าใครคนใดคนหนึ่งจะจากเราไปวันไหนแล้ววันนี้เราจะเตรียมการยังไงให้เราเบาใจมันจะเบาใจจากอะไรบ้างการดูแลซึ่งกันและกันต่อไปหรือว่าเมื่อฉันจากไปแล้วเธอจะอยู่ยังไงต่อหรือว่าเมื่อเธอจากไปฉันจะอยู่ยังไงเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมาเติมช่องว่างความกังวลตรงนี้ด้วยได้ด้วยแล้วเราก็เหมือนเมื่อใช้ชีวิตที่มีแผนแล้วเราเข้าใจกันมากขึ้นเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างหวาดกลัวน้อยลงกับความตายนะครับค่ะอันหนึ่งที่อยากเสริมก็คือว่าที่อยากบอกก็คือว่าคู่รักคู่เนี้ยที่จะไปทำแล้วเตยประทับใจก็คือว่าเขาทำพอหลังจากที่จะทำสมุดเบาใจให้เขาเสร็จอะค่ะพี่ต้อมเขาเนี่ยทำแฟ้มเบาใจไว้เลยนะคะเป็นแฟ้มเล่มเป็นแฟ้มอันนึงแล้วก็เก็บสมุดเบาใจไว้ในนั้นเตรียมรูปสำหรับใช้หน้างานศพไว้ในนั้นเตรียมเอกสารบริจาคร่างกายถ้าหากว่าบริจาคได้ไว้ในนั้นแล้วก็มีการเขียนบันทึกเพิ่มเติมในแผ่นที่ไม่สามารถที่จะบริจาคร่างกายได้แล้วฉันจะทำยังไงกับร่างกายของฉันต่อไปมีการเขียนในเรื่องของพินัยกรรมทรัพย์สินมีการเตรียมในเรื่องของเอกสารบางอย่างที่เขาต้องแบบไปรับหลังจากที่เขาเสียชีวิตอะค่ะในแต่ละที่ต่างๆเนาะเพราะเขาเป็นข้าราชการเนาะก็จะมีแบบเรื่องการเงินเรื่องอะไรตามมาอะค่ะทำเอาทุกอย่างอะค่ะไว้ในแฟ้มเบาใจหมดเลยแล้วก็วางคู่กันไว้สองคนของสามีภรรยาเขามาบอกเตยตอนหลังว่าแบบเออคุณกระเตยสรุปได้ทำแฟ้มเบาใจแล้วนะแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะคือสิ่งที่เราเห็นคือเราไปทำจัดเรียงบางอย่างให้เขาอะค่ะมันเป็นระบบมากขึ้นอะแล้วก็เตยอยากฝากไว้ว่าเผื่อใครฟังมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราเองก็ทําได้นะอย่างเงี้ยค่ะอยากเชิญชวนเนาะหาแฟ้มสักอันนึงแล้วก็เป็นแฟ้มเบาใจของเราค่ะมีอะไรที่มันมีความจําเป็นหรือข้อมูลเนี่ยเราก็ใส่ไปในนั้นไว้ในนั้นนะคะแล้วก็บอกสื่อสารกับคนรอบข้างไว้ว่าเออเรามีแฟ้มอันนี้อยู่นะถ้ามีอะไรเนี่ยให้มาหาได้ข้อมูลอยู่ในแฟ้มนี้หมดเลยเงี้ยค่ะก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเหมือนกันค่ะพอฟังค
ุยกับกอเต้มาถึงตอนนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าพอพูดถึงเรื่องความตายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะว่าเอ้ยฉันจะสอดท่อหรือไม่ใส่ท่อฉันจะต้องการให้ยื้อชีวิตหรือไม่ยื้อชีวิตอันนี้เป็นแค่ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับพรบสุขภาพเนาะที่เราจะต้องเหมือนกับผู้ป่วยต้องการที่จะมีชีวิตคุณภาพชีวิตแบบไหนในระยะท้ายซึ่งเราจะยื้อหรือไม่ยื้อแต่นอกจากเรื่องนี้ที่สำคัญแล้วอะเรื่องอื่นก็สำคัญมากเลยเช่นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความสัมพันธ์กับคนที่เราใส่ใจสนใจเรารักเนาะเหมือนกับเคสที่บอกว่าสิ่งของอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ไปส่งต่อให้คนอื่นแล้วเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็จัดบ้านให้เป็นแบบนั้นเนาะอย่างที่เคสที่ขอเตยเล่ามาแล้วเหมือนกับเคสของคู่รักวัยเกษียณวัยอิสระเนี่ยที่เตรียมรูปที่อยากจะใช้ในงานศพของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งชีวิตก่อนที่เราจะเดินทางจากไปก่อนที่เราจะตายแล้วก็ชีวิตหลังความตายที่เราจะส่งต่อให้กับคนอื่นๆอีกเนาะมันมีเรื่องราวมากมายเลยอยู่ที่ว่าเอ๊ะเราสนใจอะไรวันไหนตอนนี้เนาะบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นก็อาจจะยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเลยเนาะแต่อาจจะคิดว่าอยากจะมีงานศพเท่ๆถ้าเราอยากตายนี่ก็มาคุยกันได้เนาะหรือว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าถ้าฉันตายไปแล้วคนข้างหลังจะอยู่ยังไงห่วงคนข้างหลังนี่ก็มาคุยได้อีกเช่นกันสามารถมาวางแผนได้ดังนั้นความต้องการของแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกับเดย์เพนเนอร์ได้หมดเลยเนาะแล้วก็กระบวนการที่เดย์เพนเนอร์จะเอามาใช้เนี่ยก็อยู่แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนด้วยเนาะที่จะเข้ามารับบริการเนาะจากที่กอเตยทำตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่กอกรุณาเนาะอยากช่วยดูแลในชุมชนและจนถึงวันนี้ที่เป็นเดย์เพนเนอร์กอเตยได้เรียนรู้อะไรมองเห็นอะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยที่อยากบอกก็คือว่าปกติเวลาที่เราทำงานที่อื่นเนาะเตยพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้เตยเข้ามาทำงานเรื่องความตายเนี่ยเต็มตัวแบบ 100% แล้วแต่นะตอนแรกที่เตยมาคุยกับพี่ต้อมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเตยยังคงแบบเดินทางในเส้นทางของการทำงานสายอื่นด้วยเนาะเตยใช้เวลาก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าเวลาว่างของเตยเนี่ยเตยใช้เวลาการอ่านหนังสือเยอะมากแต่ว่าพอมาอยู่ตรงเนี้ยมาทำงานตรงนี้อย่างเต็ม 100% เนี่ยช่วงเวลาของการอ่านหนังสือของเตยเนี่ยมันลดน้อยลงมันแทบจะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแต่ว่าสิ่งที่มันได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากเลยอะคือการที่เตยได้เรียนรู้คนผ่านตัวคนจริงๆไม่ได้ผ่านตัวอักษรอีกต่อไปแล้วแต่ผู้คนทุกชีวิตอะค่ะเป็นหนังสือเล่มที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองที่ทำให้เราอะค่อยๆเปิดอ่านค่อยๆพิจารณาเขาเนาะแล้วแง่มุมของแต่ละคนนะคะก็เหมือนหนังสือที่ไม่เหมือนกันพอเตยแบบได้เรียนรู้ได้เห็นเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าโหมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาต่อเขาจะรู้สึกว่าเขาโดนโลกนี้โบยตีมากแค่ไหนบอบช้ำมามากแค่ไหนแต่สุดท้ายสิ่งที่เราหนีไม่พ้นอะสุดท้ายแล้วคือความตายอะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขามีชีวิตยังไงเขาอยากใช้ชีวิตยังไงบางคนเดินเข้ามาด้วยการที่หาความหมายของตัวเองไม่เจอเลยค่ะส่วนเล่นไพ่ไขชีวิตยังไงก็ไม่มีคำตอบแต่เราก็ใช้เวลากับเขาจนกระทั่งเราให้เขาเห็นตัวเองอะแล้วสิ่งที่เขาเห็นตัวเองได้แล้วมันสิ่งนั้นมันทำให้สะท้อนกลับมาหาเราด้วยว่าในบางครั้งที่เราเองก็เจ็บปวดกับเรื่องราวส่วนตัวของเราในบางครั้งเองที่เราเปราะบางมากเหลือเกินกับเรื่องราวของเราเนี่ยแต่การที่เราได้อยู่ตรงนั้นเป็นคนที่เจ็บปวดไปกับเขาคอยรับฟังเขาเนี่ยมันก็เสริมต่อคุณค่าแล้วก็ความหมายของเราด้วยเหมือนกันเอ้ยไม่ได้อยากจะใช้คำว่าเป็นเดธแพนเนอร์แล้วก็คอยไปดูแลหรืออะไรเขาค่ะแต่ว่าการที่ใครแอนทุกคนเข้ามาเนี่ยมันคือการเข้ามาดูแลกันและกันน่ะในทุกๆวันที่ใครแอนเข้ามาหาเตยก็ได้รับการเยียวยาจากเขาด้วยเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต่างคนต่างได้รับคุณค่าและความหมายในรูปแบบของตัวเองเตยเห็นงานที่มันมีความหมายแล้วก็เห็นว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ไม่รู้จบจนกระทั่งเราจะจบชีวิตของเราไปเนี่ยแหละก็รู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราเหมือนกันค่ะขอบคุณกอเตยมากเลยเนาะที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังในวันนี้ตอนช่วงสุดท้ายนี้กอเตยช่วยเดี๋ยวมาก็วันนี้ขอบคุณกอเตยมากเลยเนาะที่มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับวิธีการเดินทางของเดย์เพนเนอร์รวมถึงการทำงานแล้วก็เคสต่างๆที่เล่าให้เราฟังในวันนี้ทราบว่าซึ่งเชื่อว่าผู้ฟังของเราในวันนี้น่าจะได้ประโยชน์หรือว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจหรือว่าน่าจะได้
ความเข้าใจอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับการเป็นเดทเทนเนอร์ของก่อเตยรวมถึงถ้าอยากจะใช้บริการด้วยเนาะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้คราวนี้ช่วงนี้ก็ให้ก่อเตยได้โฆษณาหน่อยว่าตอนนี้สามารถเข้ามาขอรับบริการอะไรได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับค่ะก็สำหรับท่านนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าสนใจแล้วล่ะที่จะมาวางแผนการดูแลนะคะแล้วก็วางแผนการเตรียมตัวตายในระยะท้ายของตัวเองเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่แฟนเพจของเบาใจ Family นะคะเบาใจเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็ Family เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถเสิร์ชเข้ามาได้เลยแล้วก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะแล้วก็ติดตามอีกช่องทางหนึ่งที่เรามีช่องทางในการที่เรียนรู้ร่วมกันนะคะทางเบาใจ Family Club ใน Clubhouse นะคะซึ่งเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของชีวิตและความตายแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยแหละค่ะว่าเราเนี่ยต้องการอะไรในตอนสุดท้ายของชีวิตเราเนาะแล้ววันนี้เราอยากใช้ชีวิตไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีพื้นที่ในการที่ให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงค่ะว่าพอถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ากล้ากล้ากลัวจังเลยกลัวเข้ามาแล้วสิ่งที่ทำไปจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อยากบอกว่าเตยเนี่ยเป็นแค่ประตูเริ่มต้นนะในการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจัดระเบียบและในการวางแผนของตัวเองไว้ได้แต่สุดท้ายอะค่ะหลังจากที่คุณเดินออกจากdate planner ไปออกจากเบาใจ family ไปเนี่ยคุณยังคงสามารถเปลี่ยนแผนของคุณได้ตลอดเวลานะเตยจะมีวิธีการบอกค่ะว่าเราจะคอยอัปเดตยังไงได้บ้างกับการวางแผนของเรานะคะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าการเดินเข้ามาของคุณเนี่ยเราอยู่เป็นเพื่อนคุณจริงๆเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คุณจริงๆแล้วคุณสามารถวางใจในตัวเราได้จริงๆก็อยากฝาก date planner เบาใจ family ไว้ด้วยนะคะครับก็สามารถไปติดตามก่อเตยได้ที่แฟนเพจเนาะเบาใจ Family นะรวมถึงในช่อง Clubhouse เราจะมีเบาใจ Family Club มาคุยกันนะในทุกๆวันพฤหัสนะเขาก็ฝากไว้ด้วยก็ไปเจอพี่ต้อมที่นั่นได้ด้วยนะครับก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณก่อเตยก่อนเลยเนาะที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆดีๆวันนี้ให้ฟังแล้วก็เราได้เห็นการเดินทางของก่อเตยมาโดยตลอดเนาะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะอยากเรียนรู้ก่อเตยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็สามารถไปฟังพอดแคสต์โคโค่ฟาร์มโคโค่เฟนนะครับในตอนของก่อเตยได้มี2ตอนที่แล้วก็สามารถเข้าไปดูในช่องทางพอดแคสต์ของ Pizza Date ได้ทุกช่องทางครับแล้วก็สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆของชุมชนกรุณานะแล้วก็คนทำงานในการอยู่ดีและตายดีครับได้ในพอดแคสต์ของ Pizza Dateทุกช่องทางครับก็สามารถจะไปเลือกฟังได้เลยเนาะเรามีทั้งบุคคลทำชุมชนกรุณาในที่ต่างๆรวมถึงคนทำงานชุมชนกรุณาในแง่มุมต่างๆที่ไม่ใช่เป็นชุมชนจริงเป็นชุมชนออนไลน์หรือเป็นตัวเนื้องานก็มีหลากหลายรูปแบบสามารถไปติดตามรับชมกันได้ครับแล้วก็ติดตามรับชมข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ดีและตายดีได้ในเพจของ Pizza Date ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ